สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับ Gamer Ranger เหมือนเดิมนะฮะในเกมน่าเล่นนะฮะประจำเดือนสิงหาคม2018วันนี้ผมก็อยู่กับคุณบอลเหมือนเดิมนะครับครับผมโอเควันนี้ก็จะบอกว่าเดือนนี้เกมออกมาใหม่นี่ค่อนข้างเยอะเลยนะเราก็เลยเลือกเกมที่ดูน่าสนใจมานะครับก็เริ่มกันที่เกมแรกนะครับวันที่1สิงหาคมเลยนะครับ Yakuza 0นะครับผมเป็นเกม Yakuza ที่จริงๆมันลงแพลตฟอร์มอื่นมาก่อนใช่ไหมคุณบอลใช่ครับคือเหมือนกับเมื่อของเดือนที่แล้วที่เป็นของเกมของ Sega จะมาลงให้กับเครื่อง PC มากขึ้นครับใช่ถึงแม้จะเป็นเกมเก่าก็คืออย่าง Yakuza เนี่ยที่มีแพลนมาแล้วก็คือ3ภาคแน่ๆก็คือ Yakuza 0 Yakuza Kiwami ครับก็ Kiwami 2ซึ่งใน Kiwami ก็คือภาครีของภาคแรกนั่นแหละครับก็จะมาลงให้กับ PC นะใช่อันนี้ก็เป็นคิวของ0มาก่อนนะเดือนสิงหาคม0นี่ก็คือภาคก่อนภาคแรกอ่ะคล้ายๆเป็นต้นกำเนิดต้นกำเนิดของตัวเองเป็นปฐมบทก็ใครเป็นแฟนยากุซ่าก็เตรียมเล่นกันได้เลยนะฮะวันที่1สิงหาคมใช่ครับต่อไปนะครับวันที่8สิงหานะฮะ Overcook 2นะครับผมก็เป็นเกมทำอาหารที่มีภาคแรกมาแล้วนะครับใครชื่นชอบก็ภาคนี้รับรองไม่ผิดหวังนะเพราะว่าเราสามารถออนไลน์โคออฟได้แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับคือภาคแรกมันก็เล่นโคออฟได้แต่มันคือเป็นโคออฟแบบโลเคอลครับก็คือต้องอยู่ที่เดียวกันใช่คือต้องเล่นเครื่องเดียวกันอาจจะเป็นวงแลนเดียวกันอะไรประมาณนั้นนะครับก็เล่นกับเพื่อนๆในบ้านได้อะไรอย่างนี้ใช่ก็มันก็จะแบบปกติหน่อยนะฮะเล่นกับเพื่อนก็อาจจะเสียเพื่อนได้นะฮะในจังหวะนี้ผมว่าเกมน่าสนใจนะครับสนุกภาคแรกก็ทำออกมาได้ดีนะครับแล้วก็กระแสตอบรับก็ดีนะครับคือเชิงบวกนะครับแต่มันก็มีข้อติอยู่ข้อเดียวเลยจริงๆก็คือการเล่นโคออฟที่มันไม่สามารถออนไลน์ได้ครับภาค2เขาเลยปรับปรุงจุดตรงนี้นะครับให้ตอบโจทย์แฟนๆมากขึ้นก็คือสามารถออนไลน์โคออฟได้นะเล่นกันได้4คนเลยนะครับผมราคาก็ไม่แพง300กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมใช่ครับก็ราคาจับจองได้เนาะใครหาเกมที่เล่นกับเพื่อนๆสนุกๆราคาไม่แพงแนะนำเกมนี้ครับผมต่อไปนะครับเป็นบิ๊กไทเทิลนะครับของ PC ที่พวกเรารอคอยกันมานานฮะวันที่9สิงหาคม Monster Hunter World PC นะครับผมครับผมก็รอกันมาเป็น10ปีนะเกินไปนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นภาคแรกว่าที่พอร์ตมาลง PC ใช่แต่ก็คือเราก็เคยเล่นในพวก PSP เราก็เคยเล่นใช่แต่ว่าเราก็อยากให้มันมาลง PC นั่นแหละซึ่งถ้าเป็นแบบภาคหลักอ่ะมันก็จะเป็นภาคแรกใช่ก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะฮะเกมนี้รู้ๆกันอยู่ก็ใครตามข่าวเนี่ยต้องบอกว่ามาคอนโซลตั้งแต่ต้นปีแล้วถูกไหมครับใช่ครับคือใช่คอนโซลเขาเล่นกันไปก่อนละแต่คือตอนที่ก่อนจะปล่อยเกมตัวเวอร์ชันคอนโซลเขาก็ได้มีประกาศว่า PC ขอพักไว้ก่อนขอปล่อยคอนโซลก่อนแต่ได้เล่นแน่นอนแต่ได้เล่นแน่นอนไอเราก็รอกันมานะครับตั้งแต่ต้นปีนะตอนแรกผมก็คิดกันว่ามาปลายปีเนาะใช่คือตอนแรกก็คิดว่าน่าจะออกช่วงปลายปีช่วงที่คนจะจับจ่ายจะจับจ่ายเงินมากที่สุดใช่กลับกลายเป็นว่านะฮะมาช่วงเดือนสิงหาคมช่วงกลางปีนะครับนะช่วงที่ไม่ค่อยจะมีตังค์ใช่แล้วแถมราคาถูกๆนะครับถูกกว่าคอนโซลเยอะเลยใช่ถูกมากครับถูกต้องบอกว่าถูกมากแล้วก็ถูกจนกลัวว่ามันจะขึ้นเลยต้องรีบดีเลยต้องบอกว่าทางฝั่งยุโรปฝั่งอะไรนี่ด่ากันระงมเลยนะครับใช่เพราะว่าเขาเจอกันไป59เหรียญเงี้ยใช่ครับคือค่อนข้างแพงอ่ะใช่แต่บ้านเราแค่1,100กว่าบาทนะครับก็เลยแบบ1,200อ่ะก็เลยถือว่าถูกราคาเป็นมิตรเลยนะใช่ขนาดรวมตัวเดลักคิดแล้วมันก็ไม่กี่บาทเอง1,400มั้งใช่ครับผมก็มี2เวอร์ชันมีสแตนดาร์ดกับตัวดีลักนะครับใช่ครับก็ตอนนี้ถ้าใครพรีออเดอร์ก็จะได้ชุดตัวออริจินเซตนะครับผมแล้วก็รู้สึกจะเป็นแฟร์วินมันเป็นเหมือนแบบกำไรครับนะครับก็จะได้ของเพิ่มไป2อย่างนะถ้าใครพรีออเดอร์นะครับผมก็วันที่9สิงหาคมเตรียมตัวไปล่าแย้กันนะครับผมมีงานก็ลางานกันเลยนะฮะเดี๋ยวใจเย็นอ๋อแล้วก็ในวันเดียวกันนะครับก็มีเกมหนึ่งฮะ Battle NFL 19นะครับผมครับผมก็เกมเขาเรียกว่าเป็นเกมเขาเรียกว่าอะไรนะอเมริกันฟุตบอลแต่คือถ้าฝรั่งถ้าเป็นทางอเมริกันก็จะเรียกว่าฟุตบอลครับผมแต่ถ้าเตะบอลก็เรียกซ็อกเกอร์ใช่ไหมคือตัวเกมเนี่ยมันถามว่าเคยลงให้ PC มั้ยเคยนะครับแล้วก็ครับไม่ลงแล้วก็ไม่มาลงเป็น10ปีลงทีเดียวแล้วหายไปเลยว่างั้นแล้วก็กลับมาลงอีกแล้วในภาคนี้มาก็เป็นข่าวดีเนาะมาลองแบบคนที่ชอบอเมริกันฟุตบอลใช่คือเกมมันสนุกฮะมันเป็นเกมที่เล่นได้สนุกมันก็เ
อารมณ์ประมาณฟีฟ่าแต่เป็นอเมริกันฟุตบอลใช่คือให้ใครที่ชอบเล่นเกมกีฬาเป็นอเมริกันฟุตบอลก็ลองเล่นเกมนี้ดูก็ตัวเกมมี2แพ็คเกจนะครับมีสแตนดาร์ดกับตัว Hall of Fame Edition นะครับถ้าใครซื้อตัว Hall of Fame เนี่ยสามารถเล่นได้ก่อน3วันก็คือจะเล่นได้ในวันที่6สิงหาเลยนะครับใช่คือแต่ว่าของ Hall of Fame ต้องบอกว่ามันเป็นของแถมสำหรับพวกที่เล่นออนไลน์ซะส่วนใหญ่ก็คือของที่อยู่ในแพ็คมันก็จะเป็นเป็นของเล่นออนไลน์ครับที่แบบซัพพอร์ตคนเล่นออนไลน์ใช่ซึ่งประมาณนั้นเราก็คงไม่ขนาดนั้นนะต่อไปนะครับก็กระโดดไปปลายเดือนเลยนะฮะวันที่29สิงหานะครับผม Stank Begin นะครับผมก็เป็นเกมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์นะ Third Person คือเขาจะหยิบตำนานของอียิปต์มาทำพวกสัตว์ประหลาดอะไรพวกนี้ให้เราได้ยิงเหมือนเป็นเกมโคออปสไตล์ผมว่าออกแนว Left 4 Dead เนาะก็ประมาณนั้นครับแล้วก็เป็นแต่เป็นเติร์ดเพอร์ซันอันนี้เป็นใช่เติร์ดเพอร์ซันก็จะมีการใช้สกิลมีใช้ใช่เวทมนต์ด้วยนะเหมือนประมาณแฟนตาซีหน่อยถ้าใครออกแฟนตาซีซึ่งน่าสนใจมากคอนเซ็ปต์ก็ดูน่าสนใจถ้าไม่ล่มซะก่อนนะเพราะว่าเกมนี้มันทำให้ผมนึกถึงเกมหลายเกมนะที่เขาทำมาหลังๆอย่าง EVO ก็ได้ถ้าสมมุติมันไปถ้ามันมีการอัปเดตถ้ามันเวิร์กเนี่ยมันก็จะโอเคแต่ถ้ามันผมว่าน่าจะโอเคนะครับเพราะว่าราคาเกมไม่แพงด้วยใช่ราคาถือว่าจับต้องได้เพราะว่าถ้าใครพรีออเดอร์ตอนนี้เนี่ยราคาลดอยู่ 10% นะครับก็สแตนดาร์ดเนี่ยอยู่ที่521บาทนะครับส่วนดีลักซ์ก็อยู่ที่854บาทนะครับผมก็ราคาไม่แพงฮะมาช่วงปลายเดือนนะครับใครสนใจเกมที่เล่นแบบออนไลน์โคออปกับเพื่อนได้4คนนะเกมนี้เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับผมใช่ครับต่อไปนะครับวันที่30นะฮะสิงหาคมนะฮะ Two Point Hospital นะครับผมเกมนี้ต้องบอกว่าโอ๊ยตำนานยาวนานมากเลยนะใครเคยเล่นภาคแรกนี่ต้องจำได้นะครับ Two Point เป็นคนทำก็คือคนทำ Team Hospital แล้วก็แสดงว่าเป็นเจ้าของฉบับต้นฉบับมาเลยนะฮะก็ใช่ไม่ต้องห่วงนะฮะโลกที่ลึกคือโลกหัวโตยังเหมือนเดิมยังจำได้เลยเอาเข็มเจาะนะฮะแล้วสูบลมเข้าไปใหม่เอ้ามึงรักษาอย่างนี้ได้เหรออย่างนี้ก็ได้แสดงว่าสิ่งที่เรารักษามาปัจจุบันนี่มันผิดนี่คือการแพทย์สมัยอนาคตครับครับเจาะหัวให้หัวฟีบก่อนแล้วเอาที่สูบลมอัดปากมันแล้วก็ปั๊มเข้าไปแล้วก็หัวกลับมันปกติคือตอนนี้โลกเราเนี่ยมีการแพทย์สมัยโบราณใช่ไหมการแพทย์สมัยใหม่อันนี้การแพทย์สมัยอนาคตครับสุดยอดครับผมโหดมากแล้วก็ตัวเกมเพลย์มีทั้งแบบต้องดูแลโรงพยาบาลมีหนูมีอะไรด้วยนะกำจัดหนูอะไรพวกนี้ใช่เพราะว่าเราต้องคอยเมเนจโรงพยาบาลทั้งการแบบให้เงินเดือนพนักงานที่เราจ้างมาด้วยนะแบบเฮ้ยบางคนมันไม่พอใจใช่เราต้องจ่ายเหมือนเฮ้ยต้องเพิ่มเงินเดือนให้เขาอ่ะแล้วก็แบบโหต้องบริหารจัดการสนุกครับสนุกตัวเกมเนี่ยพรีออเดอร์ได้แล้วนะครับก็จะได้รับนะฮะส่วนลด 10% เหลือ709บาทเท่านั้นนะครับผมครับผมต่อไปครับผมวันที่31สิงหาคม Naruto to Boruto Shinobi Striker นะครับผมต้องบอกว่าเป็นเกมในจักรวาลของตัว Naruto อีกแล้วนะครับก็ใครเป็นแฟน Naruto นะฮะก็ติดตามกันต่อได้เลยนะครับคือเกม Naruto มันก็น่าเล่นอยู่แล้วล่ะถ้าพูดถึงเกม Naruto นะอย่างภาค4อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบสู้กันแบบ1-1ใช่ป่ะแต่แบบตัว Shinobi Striker อาจจะเป็นแนวแบบจัดทีม 4-4 สู้กันคือหลังๆเนี่ยเกม Fighting จะเป็นแนวจัดทีมมากกว่าแล้วเราจะไม่ค่อยจะไม่เหมือนสตรีทแล้วเราจะไม่ค่อยเห็นแนวสตรีทที่มันตัวตัวแล้วก็หยิบพวกโอสคูลมันจะน้อยละในแนวนั้นอาจจะมีแต่มันก็จะน้อยนะอย่างจะเหลืออะไรก็เหลือสตรีทป่ะเหลือสตรีทเหลือพวกทิกเก็ตคือจะเหลือแค่แบรนด์ที่มันแบบแบรนด์ดังๆที่มันสไตล์นี้มันแน่เนี่ยใช่ยังไงก็ต้องลองดูนะฮะวันที่31สิงหาคมนะเจอกันมาจะสิ้นเดือนเลยนะผมแล้วก็เกมสุดท้ายนะครับวันเดียวกันนะฮะ31สิงหาคมนะครับ Pro Evolution Soccer 2019นะฮะเขากลับมาอีกแล้วนะครับเกมฟุตบอลรายปีเช่นเดียวกันคือตอนนี้ผมพูดตรงๆเลยนะครับผมยังกล้าทำอีกเหรอฮะต้องบอกว่าลิขสิทธิ์ในมือนี่แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะไม่เหลือใช่ไม่เหลือแล้วป่ะเจดีไงอ๋อยังเหลืออยู่เจดีไงเจแปนแต่ต้องบอกว่าเกลี้ยงเลยครับในมือนี่แทบไม่เหลืออะไรเลยนะฮะใช่คือคุณทำเกมมาดีแค่ไหนภาพจะสวยอะไรไม่แค่เด็กเล่นจะดีเลยแต่ว่าปัญหาหลักคือเวลาคุณเล่นเกมที่เป็นกีฬาคุณอยากจะเล่นทีมที่คุณชอบอยากจะเล่นนักเตะหรือนักกีฬาที่คุณชอบแล้วพอคุณ
ไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรส่งมอบไอ้ตรงนี้ให้เขาได้ไม่สามารถส่งมอบประสบการณ์ตรงนี้ให้เขาได้เกมกีฬาของคุณมันก็จะลดมันเหมือนมันขาดอ่ะเหมือนแบบผัดกะเพราแม่งไม่ใส่ใบกะเพราอ่ะเออประมาณนั้นนะฮะใช่ประมาณนั้นเลยใส่ใบโหระพาแทนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เออคือแบบเหมือนแบบผัดกะเพราโดนจดลิขสิทธิ์เว้ยขาดไม่มีลิขสิทธิ์ใบกะเพราใส่ไม่ได้อะไรเงี้ยคือแบบอ้าวแล้วมึงจะเรียกผัดกะเพราได้ไงวะเออใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นปัญหาของตัวโปรเอวิชั่นซึ่งผมมองว่าการที่ลิขสิทธิ์ UCL หลุดไปจากมืออย่างเงี้ยมันจะทำให้ตัวเกมเนี่ยดูน่าเล่นน้อยลงมากมีความกร่อยในตัวเองนะฮะใช่ครับคือเราอาจจะอยู่กับมันมานานก็จริงแต่ว่าการที่คุณพัฒนาแล้วถอยหลังลุ้นมันก็ไม่ค่อยเข้าท่านะใช่ใช่คือแต่อย่างว่าครับเขาน่าจะสู้เขาน่าจะสู้ทางลุ้นไม่ได้ไงคือทุนมันแบบนะบอกว่า EA มันเอาที่มหาทุนอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าเขาทำกำไรจาก FIFA มาได้เยอะเขาก็เลยมีทุนมาต่อยอดนะทั้งซื้อลิขสิทธิ์ทั้งนู่นนั่นนี่โอ้คงเวอร์ครับได้ไปหมดเลยได้ไปหมดเลยครับตอนนี้คือฟีฟ่าเอาไปหมดแล้วฮะโปรอีวอลูชั่นนี่แค่เด็กตัวอย่างนะครับก็เหลืออะไรแต่ว่าเจดีไงแต่อย่างว่าก็ถามว่าเกมก็เกมน่าเล่นไม่แย่นะครับเกมน่าเล่นเกมไม่แย่ผมมองแล้วคือเกมไม่น่าเล่นแต่คือนั่นแหละฮะเวลาคุณเล่นตามที่บอกเวลาคุณเล่นแล้วคุณเดวิดเบ็คแฮมเป็นเดวิดเบคอนอะไรเงี้ยอะไรวะชื่อทีมแมนยูเป็นเดวิลอะไรสักอย่างแบบแมนซิตี้เรดแมนซิตี้เรดอะไรอย่างเงี้ยแมนเชสเตอร์เรดอะไรประมาณเนี้ยหรืออย่างลิเวอร์พูลก็เป็นเมอร์ซีไซด์เรดบางทีมันก็หงุดหงิดนะแล้วแบบสัญลักษณ์ทีมก็ไม่ได้นะคือความจริงถามว่ามันสามารถรู้หมดตรงนี้จัดการได้แต่มันคือถ้าคนที่เล่นคอนโซลอะครับใช่เขาจะลงหมดยังไงเขาก็ลงไม่ได้แต่เท่าที่ดูเกมเพลย์อะไรมันก็ยังดูน่าเล่นน่าเล่นมากเลยนะเอาง่ายเกมเพลย์มันก็เป็นรักษามาตรฐานเขาอะก็คือมันยังโอเคมันคือรักษามาตรฐานได้ดีอะคือเกมที่เราเคยเล่นมาตลอดวินนิ่งที่เราเคยรักมาตลอดก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่เป็นเหมือนเดิมนะก็เหมือนตอนเราเล่นวินนิ่งอะความรู้สึกก็ยังแบบยังดีอยู่กับมันอะแต่เกมเพลย์นะในแต่รายละเอียดมันขาดไปนะคือเหมือนสั่งอาหารแล้วได้แต่ข้าวอะบอกแล้วก็เหมือนสั่งผัดกะเพราแล้วไม่มีใบกะเพราอะใส่ใบโหระพามาให้กูแทนบอกว่าพอดีไม่ได้ลิขสิทธิ์มาครับเอาใบโหระพาเป็นผัดกะเพราไปก่อนแล้วกันนะอย่างเงี้ยมันก็แบบก็กินได้แต่มันไม่อร่อยก็ไม่ได้อร่อยใช่มันเขาเรียกว่ามันไม่ได้เท่าที่มันควรจะเป็นอะใช่ครับประมาณนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าคอนามิจะแก้เกมมันยังไงครับผมถ้าไม่สามารถเอาลิขสิทธิ์กลับมาได้เลยเนี่ยอนาคตดูน่าเป็นห่วงสำหรับเกมนี้ใช่ครับผมคือผมเล่นตอน2016-2017ที่ผมมีทั้ง FIFA ทั้งPro Evolution เนี่ยผมเทียบกันเนี่ยคือเกมเพลย์มันก็ไม่ได้คือมันสูสีกันนะไม่ได้ทิ้งกันเยอะไม่ได้ทิ้งกันเยอะใช่แต่ปัญหาคือลิขสิทธิ์เลยครับเต็มๆเลยนั่นแหละครับปัญหาอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวเลยนะครับผมใช่ครับก็31 สิงหาคมราคาก็ตามนั้นนะค่อนข้างที่จะแรงอยู่ก็ทั้งหมดทั้งมวลครับก็เป็นเกมที่เราคิดว่าน่าสนใจนะครับประจำเดือนสิงหาคมใครมีเกมอะไรน่าสนใจก็สามารถมาแชร์มาพูดคุยกันได้นะครับผมใช่ครับส่วนเดือนกันยาหลังจากเดือนสิงหาเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเกมโหดร้ายออกมาแล้วกันเรื่อยๆยาวถึงปีหน้านะฮะต้นปีเลยกันผมเริ่มมีความรู้สึกว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างไตมาไว้สองข้างเพื่อไม่มีประโยชน์ต้องบอกว่าไตเรามีสองข้างเพราะมันมีสาเหตุครับใช่ครับมันคนเราอยู่ได้ด้วยไตข้างเดียวนะครับมันต้องมีสาเหตุแล้วล่ะไอ้ไตสองข้างเนี่ยข้างนึงอาจจะเอาไว้แลกเงินเนี่ยแหละครับ อาจจะต้องถึงขั้นขายบ้านกันเลยนะผมจะบอกเลยว่าไล่ตั้งแต่กันยานะฮะจนถึงมีนาปีหน้าแน่นๆพูดเลยแน่นทั้งนั้นครับก็รอดูกันต่อไปอ้าวโอเควันนี้ถ้าชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปที่เราจะอัปเดตกันในอนาคตนะครับผมครับวันนี้นะฮะเรา2คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ